ระอาจารย์ในยุคนี้นะครับพระอาจารย์อาจจะเห็นว่ามีอาจจะเป็นคนไทยหรือแม้กระทั่งคนต่างประเทศนะครับหรือถ้าเป็นประเทศไทยแล้วกันนะครับก็คือบางคนบอกว่าเหมือนกับการจะนับถือศาสนารู้สึกไม่ตอบโจทย์หรืออาจจะภาษาอังกฤษคือไม่ fulfill คือไม่เติมเต็มหรือบางคนอาจจะบอกว่าพุทธศาสนาอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาตอบโจทย์ชีวิตของตัวเองก็อาจจะเหมือนกับไม่นับถือศาสนาเนี่ยพระอาจารย์คิดว่าเราชาวไทยควรจะต้องมีศาสนาไหมครับหรือว่าไม่จำเป็นต้องมีศาสนาก็ได้หลายคนในยุคนี้เขาบอกไม่จำเป็นต้องมีก็ได้คือคำถามนี้ต้องแยกแยะมีหลายประเด็นด้วยกันครับคนหนึ่งก็คือทุกวันนี้คนไทยส่วนใหญ่รับอิทธิพลของวัฒนธรรมอารยธรรมตะวันตกมากแม้จนกระทั่งในทางด้านศาสนาซึ่งคนชนชั้นกลางส่วนใหญ่มองพุทธศาสนาผ่านแนวความคิดคอนเซ็ปต์ของตะวันตกโดยไม่รู้ตัวก็เลยทำให้ไม่เข้าใจแม้แต่คำว่านับถือที่ชี้คำว่านับถือศาสนาเป็นคำที่ไม่ค่อยจะตรงกับพุทธธรรมของเราเท่าไหร่แต่พุทธศาสนาเป็นศาสนาคนละตระกูลคนละประเภทมันไม่ใช่ belief system โดยสาระสำคัญพุทธศาสนาเป็น education systemเป็นระบบการศึกษาครับดังการที่ว่าไอการนับถือศาสนาไม่ตอบโจทย์ไม่รู้ว่าโจทย์คืออะไรถึงแม้ว่าคนที่ปนอย่างนี้ก็ถามว่าแล้วโจทย์ของคุณคืออะไรแล้วคุณต้องการอะไรจากศาสนาศาสนาคืออะไรศาสนาพุทธคืออะไรตรงไหนที่คำสอนพุทธเจ้าไม่สามารถจะตอบโจทย์ของคุณได้อยากฟังเหมือนกันแต่ส่วนมากพูดแบบงมงายพูดตามๆกันมาพูดตามแนวความคิดของตะวันตกซึ่งอาตมาว่าในยุคนี้ซึ่งเรามีโทรศัพท์ติดตัวสามารถหาความรู้เกี่ยวกับศาสนาภายใน1วินาทีถ้าแค่อ่านวิกิพีเดีย1หน้า2หน้าคำถามแบบนี้ก็คงไม่จะเกิดขึ้นเท่าไหร่แต่ผู้ที่บ่นว่าพุทธศาสนาไม่สามารถตอบโจทย์ตัวเองหรือว่าไม่เห็นความสำคัญของศาสนาอาตมาทำแล้วคุณให้ความสำคัญกับศาสนาแค่ไหนจึงจะสรุปได้อย่างนี้ก็ส่วนมากไม่ได้ศึกษาอะไรเลยแต่ว่าดวนสรุปว่าไม่มีอะไรถ้าเรามีความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและต้องถามว่าไอ้ความเชื่อตรงกันข้ามเป็นอย่างไรแล้วผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่เชื่อในสิ่งที่ตรงกันข้ามที่เราเชื่อที่เก่งที่สุดคือใครแล้วก็ไปเข้าเว็บไซต์ของคนนั้นเพื่อจะได้ไปศึกษาอีกมุมหนึ่งแต่เราจะได้เข้าใจว่าอ๋อก็ไม่ได้ศึกษาไอ้ที่ดีที่สุดของเราก็เลวที่สุดของเขาเพื่อจะไปยกต้นคมท่านว่าเราถูกเขาผิดแต่ว่าไอ้คนที่มีความเชื่อที่ไม่เหมือนกับของเราเนี่ยบางคนนี่เขาเก่งเขาฉลาดน่าสนใจมากว่าทำไมเขาจึงคิดอย่างนั้นเนี่ยเวลาคนวิพากษ์วิจารณ์พุทธทาสอาตมาสนใจมากเลยว่าเอ๊ะทำไมเขาคิดอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเรามากในการจุดอ่อนของพุทธศาสนาในเมื่อเป็นศาสนาประเภทที่เน้นการศึกษาความเจริญและความเสื่อมจะอยู่ที่คุณภาพการถ่ายทอดมากกว่าศาสนาอื่นที่ว่าให้เชื่ออย่างนี้อย่างนี้5ข้อ10ข้อจบมันเป็นไอ้ที่ศาสนาที่รวบรวมเป็นความเชื่อง่ายๆอย่างนี้เผยแผ่ง่ายมาก รักษาได้ง่ายมาก